พระตถาคตกับอาสวะ168อนุรุทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นจากของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตยังทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ทั้งหลายได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าตถาคตทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าดีละดีละอนุรุทธะตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจากพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะอนุรุทธะตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออนิสงส์หรือภาพสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นตลอดกาลนาน